สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง JB Real Fan นะครับวันนี้ก็จะมีข่าวการสั่งซื้อหัวรถจักรไฟฟ้าจากประเทศอินเดียมาฝากทุกท่านนะครับโดยการรถไฟอินเดียได้ทำสัญญากับบริษัทซีเมนส์โมบิลิตี้ในการจัดหาและบำรุงรักษาหัวรถจักรไฟฟ้าสำหรับลากจูงรถสินค้าจำนวน 1,200 คันไว้สำหรับใช้กับเส้นทาง Western Dedicated Freight Corridorซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟขนส่งสินค้าซึ่งอยู่ทางตะวันตกของอินเดียซึ่งจะมีความยาวถึง 1,506 กิโลเมตรโดยเชื่อมต่อกับเมืองดาริในรัฐอุตรประเทศใกล้กับเมืองเดลีกับท่าเรือเยาวราชเนรูในเมืองมุมไบรัฐมหาราชตระและจะใช้กับเส้นทางที่ลาดชันโดยรถไฟจะสามารถลากตู้คอนเทนเนอร์ได้ 4,500 ตันที่ความเร็ว75กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนทางลาดชัน1ใน200เกเดียนทำให้เพิ่มความเร็วเฉลี่ยของขบวนรถไฟจากเดิมที่วิ่งได้20ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพิ่มเป็น50ถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางซีเมนต์โมบิลิตี้ประกาศว่านี่เป็นคำสั่งซื้อหัวรถจักรที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาและหัวรถจักรขนาด 9,000 แรงม้าจะเป็นหนึ่งในหัวรถจักรที่ทรงพลังที่สุดในโลกคำสั่งซื้อดังกล่าวมีมูลค่ารวมประมาณ 260,000 ล้านรูปีหรือประมาณ 1,500 ล้านบาทซึ่งมูลค่านี้ยังไม่รวมภาษีและการเปลี่ยนแปลงราคาซึ่งคุณไมเคิลปีเตอร์ CEO ของ Siemens Mobility กล่าวเมื่อวันที่16มกราคมว่าเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่จากการรถไฟอินเดียในการใช้พลังงานไฟฟ้า 100% สำหรับการขนส่งทางรถไฟทางซีเมนต์โมบิลิตี้ได้รับเลือกเนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดโดยเอาชนะคู่แข่งอย่างบริษัทอันสตอมไปได้โดยหัวรถจักรจะประกอบที่อินเดียเรลเวย์อิเล็กทริกโลคอลแฟคทอรี่ที่เมืองดาฮอสในรัฐกุจราตใช้เวลาผลิตตั้งแต่ปี2023ถึงปี2034ซึ่งนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีได้วางศิลาฤกษ์สำหรับการขยายพื้นที่โรงงานนี้ในเดือนเมษายนเมื่อปีที่แล้วโดยหัวรถจักรต้นแบบจะต้องส่งมอบภายใน2ปีในส่วนการซ่อมบำรุงทางซีเมนต์โมบิลิตี้จะให้บริการบำรุงรักษาเต็มรูปแบบเป็นเวลา35ปีที่ลงรถจักรรถไฟอินเดียในเมืองวิสาขปัตนัมเมืองไรปุระเมืองขาคัปปุระและเมืองปูเน่จากคำสั่งซื้อครั้งสำคัญนี้จะช่วยให้อินเดียมีเครือข่ายรถไฟสีเขียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนื่องจากหัวรถจักรไฟฟ้าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า800ล้านตันตลอดอายุการใช้งานและนี่ก็เป็นคำสั่งซื้อล็อตใหญ่ของอบังนะจ๊ะนายจ๋าท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและยังมีช่องทางFacebook เพจ JB Real Fan ให้สามารถติดตามข่าวสารด้านรถไฟฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ